พระราชกรณียกิจด้านกีฬาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในฐานะผู้แทนพระองค์และในส่วนของพระองค์เองอาทิพระราชทานฝ่ายพระเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติพระราชทานพระราชโอกาสให้นักกีฬาไทยผู้นำความสำเร็จนำเกียรติยศมาสู่ประเทศชาติเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมรับพระราชทานพรและทรงแสดงความชื่นชมยินดีที่นำความสำเร็จนำเกียรติยศมาสู่ตนเองสู่วงตระกูลและประเทศชาตินอกจากนี้พระองค์ทรงเป็นประธานในกิจกรรมไบค์ฟอร์มัมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558และกิจกรรมไบค์ฟอร์แดดปั่นเพื่อพ่อเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ในหลวงรัชกาลที่9โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และทรงส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย